รูปรอถ้าข้าวไม่พอมาเติมได้นะข้าวฟรีเติมได้ไม่อั้นได้ครับขอบคุณครับนั่นไงวะร้านกะเพราถาที่ฉันบอกว่ากลิ่นลอยเข้าไปในบริษัททุกวันคุณลูกหมูเขาไม่ว่าบ้างเลยหรือไงถ้าเขาว่าเขาคงว่าไปนานแล้วละหยกเท่าไหร่ครับ10บาทเหมือนเดิมรึเปล่านี่ครับขอบคุณครับแกว่าพ่อค้าหนุ่มแบบนั้นมันจะทำอร่อยไหมฉันเห็นแต่พวกพนักงานเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 มาซื้อกินฉันไม่รู้ฉันก็เพิ่งมาทำงานพร้อมแกเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ต้องไปลองชิมไปหวัดดีจ้ะพ่อหนุ่มขายอะไรจ้ะเนี่ยสวัสดีครับขายกะเพราถาดครับข้าวฟรีนะครับเติมได้ไม่อั้นอ๋อแต่ถ้าไม่อยากเติมข้าวเติมเส้นแทนได้ไหมพอดีฉันอยากกินข้าวผัดกะเพรากับเส้นเล็กอ่ะส่วนฉันก็อยากกินกับเส้นเหลืองอ่ะไม่มีหรอกครับร้านผมมีแค่กะเพราถาดแล้วก็ข้าวเปล่าฟรีงั้นฉันเอากะเพราถาดหนึ่งที่ไม่ใส่พริกไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่กะเพราแล้วก็ไม่ใส่ไข่ดาวเอ๊ะหรือว่าไม่เอาแล้วดีพวกคุณเป็นพนักงานใหม่ของที่นี่เหรอครับแล้วมาทำงานที่นี่ได้นานหรือยังพวกฉันเพิ่งมาบรรจุได้3วันถามทำไมเหรอจ๊ะพ่อค้าจะจีบฉันเหรอคิวยาวหน่อยนะพอดีฉันเกิดมาสวยน่ะฉันก็คิวแน่นขอโทษด้วยนะพ่อค้าคะแนนเต็ม100อย่างน้อยต้องได้99พอแล้วยายวาเดี๋ยวเราจะอดกินฝีมือกะเพราถาดพ่อค้าคนนี้เอากะเพราถาด2ที่จ้ะเท่าไหร่จ๊ะกะเพราถาดถาดละ10บาทครับ2ถาดก็20เฮ้ยทำไมถูกจังพ่อค้าของเกตต่ำมาทำหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิพวกฉันกินเข้าไปแล้วจะปวดท้องหรือเปล่าไม่ต้องกลัวหรอกครับร้านผมใช้วัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพขายในราคาย่อมเยาอ๋อแล้วขายแบบนี้จะได้อะไรอ่ะจะรวยกี่โมงคะผมไม่ได้ขายหวังรวยหรอกครับผมก็แค่อยากให้พวกพนักงานได้กินของดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงถึงกำไรจะได้แค่2บาทหรือไม่ได้เลยผมก็ไม่ซีเรียสหรอกครับหล่อพ่อค้าไม่หวังรวยจริงหรอใส่ซอสสักหน่อยไข่ดาวกรอบดีนะนี่พ่อค้าฉันว่าพ่อค้าอยากรวยหน่อยก็ดีนะพ่อขายกะเพราถาด10บาทต่อให้ขายทั้งชาติก็ไม่น่าจะรวย ระวังโสดไปยันแก่นะพ่อค้าผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่ชอบผู้ชายรายได้ต่ำ รวยไปก็ไม่ได้หรอกครับการมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าพวกคุณก็ยังอายุไม่มากลองเปิดตาเปิดใจเปลี่ยนมุมมองความคิดตอนนี้ยังไม่สายนะครับเมื่อไหร่ที่พวกคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมทำพวกคุณก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงพวกฉันมีความสุขอยู่แล้วจ้ะพ่อค้าไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยจริงเผลอๆมีความสุขกับพ่อค้าอีกนะเอ้ารีบทำพวกฉันหิวทำเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ที่โต๊ะนะขอข้าวเยอะๆนะจ๊ะนี่จ้ะไม่ต้องทอน
ใจจริงๆรสชาติอร่อยขนาดนี้แต่ขายแค่10บาทบ้าไปแล้วมั้งเออนั่นสิแต่ก็ดีเราจะได้กินอาหารอร่อยในราคาที่ถูกทำอะไรกันจ๊ะสาวๆดูท่าทางอร่อยแถมอารมณ์ดีด้วยอ้าวคุณลูกหมูพวกเรากำลังกินกะเพราถาดของพ่อค้าหน้าบริษัทอยู่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะแต่ขายแค่10บาทหยกไม่เข้าใจเลยนะคะยังหนุ่มยังแน่นน่าจะไปหาอะไรทำที่มันได้เงินเยอะกว่านี้จะมาขายกะเพราทำไมก็ไม่รู้เสียเวลาพวกเธอรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงขายกะเพราถาดให้พนักงานทุกคนแค่10บาททำไมเหรอคะคุณลูกหมูเมื่อก่อนพ่อค้าคนนั้นเขาเป็นคนที่รวยมากแต่มีนิสัยไม่ดีไม่มีน้ำใจเอาแต่ใจตัวเองพูดจาไม่สนโลกไม่เห็นใจใครทั้งนั้นเขาคิดว่าเงินคือที่สุดของชีวิตและซื้อทุกอย่างได้ตามที่เขาต้องการฉันสั่งกี่รอบแล้วเธอไม่ฟังคำพูดฉันเลยใช่ไหมแม่บ้านฉันสั่งเธอห้ามเอาน้ำซุปน้ำแกงของบริษัทพ่อกลับบ้านเธอยังจะทำอีกทำไมส่วนลุงมาทำงานแต่ละวันก็อดอดแอดแอดยังไม่น่ามาขอเบิกเงินลุงหน้าอีกเหรอพอดีผมจำเป็นต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของภรรยาผมครับไม่ให้ฉันไม่ให้เบิกมันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของบริษัทเมียลุงไม่ใช่เมียฉันแต่ว่าไม่ต้องแต่นับตั้งแต่วินาทีนี้พวกเธอไม่ใช่พนักงานของบริษัทนี้ต่อไปโหทำไมใจร้ายขนาดนั้นคะเนี่ยก็นั่นแหละแต่พอเวลาผ่านไปกลับเป็นภรรยาของเขาเองที่ป่วยหนักทำไมถึงรักษาไม่ได้ผมมีเงินหมอจะเอาเท่าไหร่หมอบอกผมมาเลย10ล้าน20ล้านผมก็จ่ายไหวรักษาภรรยาผมไม่หายทีนะครับหมอผมขอร้องคนบางคนอาจจะคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถซื้อทุกอย่างที่เราต้องการได้และในตอนนั้นที่เขาทำใจที่จะเสียภรรยาไปลูกหมูผมขอโทษผมไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วท่านประธานคะแม่บ้านถ้ากลับมาทำไมฉันไล่ต่อเขานะทราบค่ะแต่หนูจะมาขอบริจาคอวัยวะให้คุณลูกหมูจริงเหรอเธอพูดจริงเหรอทำไมเธอถึงไม่มีอะไรหรอกค่ะท่านประธานหนูก็แค่อยากช่วยให้คุณลูกหมูหายชีวิตคนเราเกิดมาหนึ่งครั้งถ้าช่วยใครได้หนูก็อยากช่วยค่ะและอีกอย่างท่านประธานก็จะได้มีกำลังใจในการดูแลบริษัทแล้วก็พนักงานต่อไปค่ะขอบใจมากนะแม่บ้านหลังจากนั้นพ่อค้าเขาก็รู้ว่าเงินคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งพ่อค้ากลับตัวกลับใจเป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ตามไปขอโทษพนักงานที่ถูกไล่ออกให้กลับมาทำงานได้แถมยังช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ภรรยาลุงรปภ.ด้วยนะโหว่าแต่คุณลูกหมูดูเรื่องของพ่อค้าลึกขนาดนี้ได้ยังไงคะเนี่ยนั่นสิคะเหมือนคนที่สนิทกันยังไงอย่างนั้นก็ภรรยาของเขาคือฉันยังไงล่ะลูกหมูผมขายหมดแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะโอเคค่ะคุณไว้เจอกันที่บ้านค่ะครับ
พวกเราขอโทษนะคะคือพวกเราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะใช่ค่ะพวกเราขอโทษจริงๆนะคะพ่อคะท่านประธานคือกะเพราอร่อยดีนะคะไม่เป็นไรครับถ้าพวกคุณรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดคุณแค่อย่าทำมันอีกและผมหวังว่ากระเพาะถาดของผมจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้พวกคุณอยากช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะค่ะพวกเราจะช่วยเหลือคนอื่นพวกเราสัญญาเลยค่ะว่าพวกเราจะปรับปรุงตัวแล้วก็มีน้ำใจครับดีครับปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้นเหมือนเจ้าชายที่ออกมาจากความฝันอยากเข้าไปทักทาย